สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าลิฟต์นะคะวันนี้หมอสลินจะพาไปช้อปปิ้งนะคะซื้อชีสแล้วก็ไปดูเนยนะคะว่าวันนี้หมอจะซื้อเนยกับชีสไปที่บ้านนะคะใครที่มีคำถามนะว่าจะเลือกแบบไหนนะเดี๋ยววันนี้มาดูไปด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าที่นี่จะมีชีสกับเนยอะไรบ้างเนาะพี่อ้อยสวัสดีนะคะเล็กสวัสดีค่ะอันนี้หมอก็กำลังเดินมาที่ท็อปนะคะเที่ยวไหนเอ่ย มาที่เซ็นทรัลแถวๆบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าก็เป็นสะดวกดีอ่ะเดี๋ยวก็จะพามาดูที่ซูเปอร์นะคะดวงใจสวัสดีนะคะคุณพระคณันสวัสดีค่ะโอ้ดีใจจังเลยวันนี้อยู่ตั้งหลายคนอยู่ด้วยกันตั้งหลายคนสวัสดีนะคะคุณส้มสวัสดีค่ะกัลยาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาช้อปปิ้งนี่ถึงแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ดูเดี๋ยวกับหน้ากล้องก่อนนะกับหน้ากล้องนี่นะคะอันนี้เป็นเนยนะอันนี้เป็นเนยมีเนยเยอะมากแล้วก็เนยแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะเนยชีสนะคะคือยี่ห้อที่หมอเคยใช้อยู่ประจำเนี่ยมันไม่มีขายแล้วอะเป็นแบบยี่ห้อนั้นดีมากคือเวลาเราเลือกเนยนะกำลังจะไปออกกำลังกายมาเปิดเจอคุณหมอเลยกัลยาฝากออกกำลังกายด้วยเนี่ยตาเช้าไปโยคะมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูเนยนะนี่ยานี้ทันโลกคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะคือเนยอ่ะเดี๋ยวลองดูคือมันมีเยอะมากเลยใช่ปะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนเวลาเราเลือกไม่ว่าจะเป็นเนยหรือชีสนะมันต้องเป็นแบบคือถ้าจะให้ดีมันควรเป็นกราสฟีดพวกกราสฟีดก็คือเป็นแบบวัวที่ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งอะค่ะตามธรรมชาติอะนะคุณบุพาบอกสวัสดีคุณหมอหน้าเด็ก รีบรับเลยนะอันนี้ถ้าจะให้แบบว่าทุกคนดูนะคะเป็นส่วนประกอบมันจะเป็นน้ำมันปาล์ม 70% เห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ไม่เวิร์กน้ำมันเนย 10% เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เวิร์กเราต้องการเนยแท้นะคะเราต้องการเนยแท้เห็นว่าถ้าเป็นเนยที่แบบว่ามีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะคะราคาเขาก็จะไม่แพงด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบบประมาณ55 บาทนะอันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะผอมหุ่นดีนะแล้วสุขภาพดีด้วยนะก็คือหมอให้กินเนยแท้นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูยี่ห้ออื่นอันนี้ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละสูตรกันนะคะอันนี้ทำจากครีมนมวัว 100% แสดงว่าอันนี้ใช้ได้นะคะทำจากครีมนมวัว 100% แต่เดี๋ยวเราดูยี่ห้ออื่นก่อนมีอันนี้อีกดูสิมันต้องดูส่วนประกอบอ่ะนะไหนล่ะ บัตเตอร์มิวแต่ตรงนี้โหตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วจะอ่านออกไหมเห็นไหมเอ่ยนะคะนมวัว 90% นะคะนมวัว 90% คุณ WCP สวัสดีค่ะคุณณัชนันสวัสดีนะคะวันนี้หมอพามาซื้อเนยนะคะคือมันมีแบบเยอะมากอันนี้เป็นของออสเตรเลียเดี๋ยวมาดูสิอันใหญ่มากอ่ะบอกเลยต้องดูเอ้ามันไม่มีส่วนประกอบให้เราดูหรอบางทีเขาก็แบบว่าตัวเล็กมากอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันอ่านยากมากบางทีหมอก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีความอดทนในการอ่านนะคะอันนี้บัตเตอร์ออยล์ 82% ก็ยังไม่ใช่นะคะวันนี้ฝึก IF วันแรกพังไม่เป็นห้าหิวสู้ๆพี่บุพผาสู้ๆนะคะกินไม่เป็นค่ะทุกวันนี้กินแต่น้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะกอกก็ยอดเยี่ยมเลยนะคะ
อันนี้จะเป็นซาวบัตเตอร์นะต้องหาส่วนประกอบกันนะคะนี่ส่วนประกอบที่สำคัญเห็นปะมีน้ำมันปาล์ม48น้ำมันเนย32อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะยังไม่เอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันหายากอยู่เหมือนกันนะเรามาดูอันนี้นะคะตัวนี้นะคะก็กล้องหมอไลฟ์แล้ว Facebook เตือนน้องเกดสวัสดีจ้านี่พามาดูเนยตัวนี้นมโค80หรือ 90% นะคือตัวหนังสือมันเล็กมากเลยอ่ะมันจะมียี่ห้อที่แบบเคยใช้อยู่แต่ว่ามันหาไม่เจอแล้วอ่ะเดี๋ยวนะข้างบนนี้มีอีกนะคะตัวที่จะใช้นะดูย้อนหลังช่วงนี้งานเยอะจัดโอ้ได้เลยค่ะคุณสุภาพรนะคะแอร์ตรงนี้สวัสดีจางเกตตัวนี้จะเป็นเห็นไหมเอ่ยครีม 99.5% อันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะครีม 99.5 คือเราต้องการแบบนี้แหละ4.42มาหลายวันแล้วค่ะรักคุณหมอมากชี้ทางให้สุขภาพดีดีใจเลิฟๆทุกคนต้องสุขภาพดีนะคะอันนี้น่าจะใช้ได้นะก็คือมันต่างกันตรงที่อันนี้ไม่มีเกลือใช่ปะอันนี้มีเกลือนะคะแล้วก็เราลองดูอันนี้สินี่ของนิวซีแลนด์นะคะไม่มีเกลือคือเกลือที่หมอไม่ได้ซีเรียสยี่ห้อแองเกิลอันนี้ยี่ห้อแองเกิลครีมแท้ 100% นะอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้นะคะเนยจืดจะไปซื้อตามหมออย่าวันนาได้เลยเพราะว่าหมอก็ซื้อไปกินที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยทุกคนให้ดูตรงนี้แหละว่ามันเป็นครีมแท้ 100% เห็นป่ะก็คือเนยที่ดีอ่ะเนยแท้เนี่ยมันต้องเกิดจากพวกหัวคือเวลาเขาเอานมมาใช่ป่ะเขาไปปั่นแล้วมันจะเป็นแบบตัวครีมลอยขึ้นมาข้างบนนะคะเขาจะต้องใช้ส่วนนั้นเขาจะไม่เอาหางนมนะคะของไทยยี่ห้อโฮมเฟชมาร์ทก็ได้มีไหมอะโจ้ที่เนี่ยนกคุ้มสวัสดีค่ะที่นี่ก็ถ้าเป็นอันนี้ได้นะคะถ้าเป็นอันนี้ก็ได้เป็นครีมแท้ 100% นะคะแต่ถ้าเป็นผสมอย่างบางยี่ห้อที่ผสมมันก็จะแบบไม่ค่อยนะอันนี้มีของออคิดด้วยเดี๋ยวลองดูของออคิดมอเสียงเพราะจังเหรอคะวันนี้ใช้แบบ small talk นะคะวันนี้ใช้ small talk อันนี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอันนี้ผสมนมผงขัดมันเนยไม่เอานะคะน้ำมันเนย 80.5 อันนี้ไม่โอเคอันนี้ยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเพราะว่านี่ยังไม่ใช่มันมีออคิดแบบไม่เหมือนกันได้เห็นป่ะเดี๋ยวล่วงมีแต่นางจะขายไวมากวางปุ๊บหมดปั๊บเลยเหรอซื้อตรง Home Fresh Mart พี่จะไปซื้อตรงไหนอะโจ้เดี๋ยวตอนนี้อยู่ท็อปเดี๋ยวขอดูตรงนี้นะตรงนี้ไม่เอานี่ตอนนี้เขาเขียนว่าทำจากน้ำมันพืช Vegetable Oil 45% นะ Butter Oil 35% อันนี้ไม่ควรนะคะอันนี้ไม่เอาคือเราไม่กิน Vegetable Oil นะคะมันทำให้เซลล์อักเสบคือพอมันมีหลากหลายยี่ห้อปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอานิดท็อปก็มีเหรอแชร์แล้วเดี๋ยวกลับไปดูออกกำลังกายก่อนบ๊ายบายนะคะคุณกัลยาแต่ที่เห็นตอนนี้ก็จะมียี่ห้อนี้นะของเครื่องนี้ใช้ได้ไปดูของอันนี้เดี๋ยวเสด็จอันนี้ครีมพาสเจอร์ไลท์ 100% อันนี้ก็ใช้ได้เนี่ยเห็นปะครีมพาสเจอร์ไลท์ 100% อันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้ได้อันนี้ก็ได้มันก็จะมีซอสเค็มนะ
ซอสเค็มแต่ดีพาสเจอร์ 97% นะแล้วก็มีเกลือด้วยมีไอโอดีน 3% สวัสดีคุณประยงโจ้บอกอร่อยใช้แล้วพี่ชอบกินมากมายบอกเลยงั้นเอาอันนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาอันนี้นะแต่ทีนี้แบบมันมีเยอะก็จริงอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้แบบพวกเราดูนะแต่ว่าถ้าสำหรับแบบอันที่เราอยากได้อ่ะมันต้องเลือกเอาอะค่ะอันนี้จะเป็นอะไรพวกเนยนุ่มเดี๋ยวเขาดูซิพวกนี้พวกนี้มาดูส่วนประกอบนะคะมันจะเป็นพวกไขมันผสมเห็นไหมคะผสมน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ด้วยมีน้ำมันถั่วเหลืองด้วยนะคะอันนี้ก็โนนะคะอันนี้วางเลยนะจ๊ะไม่เอานะคะงั้นก็มาดูชีสบ้าง สวัสดีค่ะแอบดูคลิปหลายวันแล้วคุณหมอใช้สูตร C42มาหลายวันโบวี่นี่แหละเดี๋ยวจะหุ่นดีนะจ๊ะทีนี้ชีสเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นพวกที่เป็นชีสแผ่นมันจะเป็นเขาเรียกโปรเซสชีสมันจะไม่ใช่แบบที่เราอยากจะกินอยากจะเอาไปใช้นะก็ชีสเนี่ยมันควรจะต้องเป็นชีสที่เป็นเนเชอรัลนะคะพวก processed cheese เดี๋ยวหาให้ดูกันอย่างพวกนี้หนาวมากอะ อย่างชีสสันหันพวกนี้นะคะก็จะเป็นพวก processed cheese เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แบบที่เราอยากจะกินเราจะกินชีสที่มันเป็น natural นะคะคือถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมันต้องเป็นในพวกนี้ค่ะเชดเดอร์ชีสมอสซาเรลล่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะพวกนี้อันนี้ได้อันนี้คือพอเราเลือกชีสที่มันเป็นเนเชอรัลแล้วเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบรสชาติแบบไหนนะอันนี้อาจจะต้องแบบลองซื้อไปชิมเองหรือแบบบางที่เขาก็มีให้ชิมนะคะหนาวมากเลยอยู่กับ อยู่เนยแท้ทานยังไงนะคะอันนี้หมอเลือกอันนี้นะก็ทานไปเลยค่ะก็เหมือนกับใช้สูตรนิ้วโป้งเหมือนกันนะคะสูตรนิ้วโป้งเหมือนกันคือถ้าชีสจะให้ดีมันต้องเป็นคอตเตจชีสเนาะตัวคอตเตจชีสหาก่อนบางทีหมอก็ไปซื้อที่ห้างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลามาก็ต้องมาทีก็ต้องหาทีนะคะอันนี้เป็นบลูเดี๋ยวต้องหาอ่ะรสชาติก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าแบบมันไม่อร่อยเนี่ยมันก็เราก็จะแบบกินมันไม่ได้แต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นพวกชีสที่มันเป็นโปรเซสชีสไงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะชีส 41% บวกเนยผสมเห็นไหมคะแล้วก็มีเบรนโปรตีนมีมิลโปรตีนด้วยอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะได้นะคะเพราะฉะนั้นชีสก็ต้องเลือกอะแล้วเราก็จะไม่กินโปรเซสชีสที่เป็นแผ่นๆเดี๋ยวให้ดูแผ่นๆพวกนี้อ่านผสมกันเนี่ยค่ะอย่างเช่นพวกนี้เป็นต้นเชดเดอร์ชีส66ผสมน้ำมันปาล์มเห็นไหมคะมีโปรตีนนมอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ที่เป็นแผ่นๆพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกโปรเซสชีสหมดเลยเราต้องการเนเชอรัลชีสอะชีสแบบไหนเนี่ยหมอกำลังเลือกอยู่เลยเนี่ยยังหาไม่ได้เลยหวานเย็นสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะหาคอตเตจชีสอาจจะต้องแบบลองแบบรสชาติอย่างอื่นดูบ้างนะคะนี่กาวด้าชีสก็อร่อยนะคะคือชีสเนี่ยคือหมอไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องชีสเยอะนะเพียงแต่ว่าพอรู้ได้แค่ว่าเขาแบ่งตามอะไรอ่ะแบบความนิ่มคือถ้ามันนิ่มแล้วก็อะไรอ่ะนิ่มแล้วก็แข็งขึ้นมาอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออายุมันก็จะอยู่นานต่างกันรสชาติแต่ละอันก็ต่างกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องหาก่อนเขาติดชีสมันก็จะเป็นชีสที่แบบนิ่มๆนะคะ
หาไม่เจอคือข้อเตชีสข้อดีของเขาก็คือมันจะมีวิตามิน B12 อยู่สูงอันนี้ขอดูซิมันคืออะไรเนยแข็งนะคะนี่น้ำมันเรปซีดเป็นชีส 51% ก็ยังไม่ใช่นะคะเราไม่เอาแบบ 51%เฟต้าชีสก็ได้นะเฟต้าชีสก็ได้นะมันจะเป็นเนยนิ่มๆมาค่ะสีขาวๆนิ่มๆเดี๋ยวก็แต่ต้องขอดูส่วนประกอบข้างหลังเป็นพาสเจอร์ไรส์ถ้าเป็นพาสเจอร์ไรส์คือนมโคที่ฆ่าเชื้อแล้ว 96.5% ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นไขมันเนยไม่รวมน้ำไม่น้อยกว่า 45% แต่ว่าเดี๋ยวลองดูอันอื่นกันนะคะเรื่องของเรื่องคือหนาวไม่ใช่เลยพาเมซานทานได้ไหมคะอุ๊ยตาแล้วบอกไม่รู้จักอ่ะทำยังไงดีอ่ะปัญญาวานาคือหมออาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของอาหารนะคะฝึกทานน้อยแต่บ่อยมากค่ะ IF เลยพังวันนี้เดี๋ยวไปหาผักสดมาไว้ในตู้ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูผักสดว่าพวกเราจะต้องกินขนาดไหนนะเดี๋ยวหาชีสก่อนยังหาชีสไม่ได้เลยเนี่ยมันเยอะมากหนาวมากคือหมออ่ะกินแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ารสชาติแต่ละอันน่ะมันเป็นยังไงเพราะชีสแต่ละอันมันรสชาติก็แตกต่างกันใช่ป่ะแล้วหมอเป็นคนชอบกินชีสวันนี้หมอพามาช็อปจานานาที่ใส่พิซซ่าสปาเกตตี้ที่ใส่พิซซ่าเป็นชีสเหรอคะอันนี้เป็นชีสจากนมแพะนะคะอันนี้เป็นชีสจากนมแพะเดี๋ยวขอดูชีสอันนี้เป็นบลูชีสนะคะบลูชีสก็ดีเดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ 97% คืออันนี้ดีนะก็คือเวลาที่พวกเราหาชีสนะคะให้หาส่วนประกอบแบบนี้นะที่เขาเขียนว่าเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ที่แบบ 100% อย่างเงี้ยให้หาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนประกอบของพวกน้ำมันหรือว่าอะไรโปรตีนมิ้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอามันจะเป็นเหมือนหางนมอะค่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันก็กินได้เพียงแต่ว่าประโยชน์ที่เรามากินชีสคือเราต้องการแคลเซียมที่เป็นเนเชอรัลแคลเซียมนะแล้วก็พวกวิตามินต่างๆที่อยู่ในชีสนะคะเนี่ยนมวัวเนี่ยนมวัว 49.5 มันก็ยังไม่ใช่แบบที่เราเห็นไหมพอหาจริงๆเราก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะแบบว่ามาเอาแบบที่สุดท้ายแล้วมาเอาแบบที่ตัวเองชอบนี่ตัวนี้นะเป็นชีสอันนี้คือแบบ natural cheese เห็นปะ smoked cheese natural เอานี้แล้วกันรู้สึกหายากแล้วก็หนาวมากคือชีสเนี่ยมันต้องเป็น natural นะคะจริงๆมันก็จะมีหลายอย่างมากนะก็มีหลายอย่างมากคือจะเอาเป็นแท่งแบบใหญ่ยักษ์บึ้มขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวแบบขอไปดูผักก่อนนะคะขอไปดูผักก่อนนะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ให้พวกเราดูเดี๋ยวหมอหยิบอันนี้ไปนะเป็นสโมกชีสเนเชอรัลคือหมอชอบกินสโมกชีสมันอร่อยดีนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบฟิกนะคะอันนี้เป็นหลายอันนะแต่เวลาเลือกต้องเลือกที่เป็นเนเชอรัลแล้วก็เป็นพวก 100% pasteurized milk นะคะคุณนายสวัสดีค่ะที่บ้านนกปลูกผักไว้กินเองจึงเปลี่ยนผักทุกวันผักใบเขียวเก็บจากต้นอูดีจังเลยอ่ะโอ้ดีมากเลยมาเดี๋ยวทักทายกันก่อนจ้าเอ๋เดี๋ยววันนี้เราเอาแบบนี้ไปนะคะก็คือหมอก็จะแบบ
ดูให้มันมีดูให้มันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราก็เบื่อนะทีนี้เดินผ่านนมเดี๋ยวพามาดูนมนิดนึงนะเดี๋ยวพามาดูนมนิดนึงนะคะหลายๆคนจะแบบว่ากินนมเดี๋ยวขอกลับกล้องนะคะนมมันจะมีหลายอย่างนะคะที่หมอบอกว่าพวกเราให้กินนมโฮลมิลค์หมายความว่าไออย่างเงี้ยค่ะนมโค 100% เห็นไหมคะ 100% นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนมแบบพวกนมไขมันต่ำ เดี๋ยวหยิบมาด้วยถ้าเป็นนมไขมันต่ำเห็นไหมว่าพวกเราลองดูนะว่า1หน่วยบริโภคเนี่ยนะคะพวกเราเห็นไหม1หน่วยบริโภคมันคือ200 ml เพราะฉะนั้นขวดเนี่ยที่หมอถือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น4หน่วยบริโภคนะคะมันจะเป็น4หน่วยบริโภคก็คือกินได้4แก้วแต่ทีเนี้ยปริมาณพลังงานที่เขาพิมพ์มานะคะเขาคิดเป็นต่อ1หน่วยบริโภคถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาล14กรัมเห็นป่ะพวกเราเห็นไหมน้ำตาล14กรัมมันคือต่อ1แก้วขวดเนี้ยกินได้4แก้วเพราะฉะนั้นขวดเนี้ยจะมีน้ำตาลอยู่14คูณ4เป็นเท่าไหร่คะ14 4 56มีน้ำตาล56กรัมเยอะมากเยอะมากเป็นนมไขมันต่ำที่มีน้ำตาลสูงนะคะอันนี้ไว้ก่อนวางก่อนเดี๋ยวเรามาดูนมโคโฮมิลบ้างมาดูโฮมิลโฮมิลอันนี้ก็มี4หน่วยบริโภคเหมือนกันก็คือ1ขวดขนาดเท่ากันนะขนาดเท่ากันก็กินได้4แก้วนะคะเพราะ1หน่วยบริโภคเขามี200 ml ใช่ไหมทีนี้ใน1หน่วยบริโภคอ่ะจะมีน้ำตาลอยู่8กรัมนั่นมันหมายความว่า1ขวดเนี้ย8 4 32จะมีน้ำตาลอยู่32กรัมก็ยังเยอะอยู่ดีนะกินหมดขวดนี่ก็มีน้ำตาล32กรัมนะคะแต่ว่าน้ำตาลยังน้อยกว่าไอตัวไขมันต่ำเห็นป่ะคะไขมันต่ำมีน้ำตาล54โฮมิลมีน้ำตาล32เพราะฉะนั้นนี่ไงเป็นเหตุผลว่าทำไมหมอถึงแนะนำว่าเวลากินนมอะค่ะให้ซื้อโฮมิลก็คือเป็นนมโค 100% นะคะเพราะว่าเราจะได้คุณค่าทางอาหารจากกู๊ดแฟตนะคะจากกู๊ดแฟตในนมด้วยนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้พวกเราดูแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ควรจะผสมน้ำตาลเนาะแต่น้ำตาลเยอะมากเลยอะนะคะเดี๋ยวลองดูอันอื่นมีอันไหนอีกจะดูของโฟมอสบ้างก็ต้องดูน้ำตาลนะคะสำคัญคือน้ำตาล200 ml มีน้ำตาลอยู่8กรัมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นโฮมิล8กรัมเดี๋ยวดูรสจืดนะคะนี่อันนี้ก็คือนมโค 100% อันนี้น้ำตาล9กรัมต่อ200 ml ก็ยังสูงอยู่จริงๆอ่ะก็ถ้าพวกเราลองมาดูนะว่าพวกนมอะค่ะมันก็จะมีน้ำตาลเยอะหมดเลยทุกอันนี่มาดูพวกเดี๋ยวเอาเนยกระชีไปด้วยใครที่ชอบกินนมเปรี้ยวมาดูนมเปรี้ยวมาดูนมเปรี้ยวนมฟรีแลคโตสดีกว่านมธรรมดายังไงฟรีแลคโตสปล่อยให้คนแพ้นมพวกกินได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบกินนมปกติได้เราก็กินนมปกติดีกว่านม 0% มีน้ำตาลเยอะไหมคะเมื่อกี้ไงที่หมอให้ดูอะเยอะมากถูกป่ะอันนี้ลองมาดูน้ำตาลโฟกัสน้ำตาล18กรัมต่อ1แก้วน้ำตาล18กรัมต่อ1หน่วยบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มี 2.5เพราะฉะนั้นก็ต้องเอา 2.5 ไปคูณ18 30 45ขวดแค่นี้มีน้ำตาล45กรัมนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้ำตาลสูงนะเวลาเรากินปกติเวลาเรากินเราคงไม่ได้กินแบ่งเป็นแบบว่า2ช็อตใช่ไหมก็คงจะแบบ1ขวดหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวอ่ะน้ำตาลสูงมากมาดูน้ำผลไม้มั้ยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอันน้ำส้มใครชอบกินน้ำส้มยี่ห้อ M-Milk ที่เขาบอกฟรีแลคโตสแล้วนี้ซีเล็กน้ำตาลจะต่ำไหมอันไหนอะซีเล็ก
เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันคืออันไหนนะเดี๋ยวขอดูน้ำหนักก็ดูนะว่า1หน่วยบริโภคคือ200ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นในนี้มี5เซอร์วิ้งคือกระป๋องเนี้ยกินได้5แก้วนะคะและใน1แก้วเนี่ยมีน้ำตาลอยู่24กรัมพวกเราเห็นไหมมีน้ำตาลอยู่24กรัมเพราะฉะนั้นขวดนี้คูณ5นะคะจะมีน้ำตาลอยู่120กรัมนะทั้งกระป๋องเนี้ยนะคะมีน้ำตาลอยู่120กรัมซึ่งสูงมากต่อให้แบ่ง5คนกินคนละแก้วก็ยังแก้วนึงก็จะมีน้ำตาล24กรัมอยู่ดีมันจะทำให้อินซูลินเราชูดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจริงๆนะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของน้ำผลไม้แบบนี้หมอก็ไม่กินนะคะมันรู้สึกว่ามันขาดทุนคือแบบมันไปกระตุ้นอินซูลินสูงมากเดี๋ยวเมื่อกี้ถามอะไรนะ The New Select คืออันไหนคะ The New Select หรอขอดูกันนะ The New Select เดี๋ยวขอดูอ๋อนี่ไงจะมิวซีแลนด์นี่ใช่ไหมไขมันต่ำอันนี้ใช่ป่ะดัตมิวซีเล็กไขมันต่ำมีสารอาหารเรามาดูก็มาดูน้ำตาลนะคะก็1ขวดมี1ขวดนี่มี4เซอร์วิ้งนะคะก็แสดงว่าที่หมอถืออยู่เนี่ยกินได้4แก้วแล้วใน1แก้วนะคะเราต้องมาดูน้ำตาลนะคะน้ำตาลอยู่ไหนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด300กรัมไหนอ่ะเขาไม่ได้เขียนน้ำตาลเดี๋ยวกันนะไขมันคอเลสเตอรอลโปรตีนนี่ไงคาร์โบไฮเดรตน้ำตาล9กรัมนี่ไงคะ1ในขวดนี้มี4แก้วในแก้วนึงมีน้ำตาล9กรัมนะคะก็เหมือนกับนมโฮมิลเมื่อกี้เลยเหมือนเมจิโฮมิลเมื่อกี้นะคะน้ำตาล9กรัม9กรัมก็เกือบ2ช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นใน1แก้วก็จะมีน้ำตาล2ช้อนชากินได้4แก้วนมขวดนี้มีน้ำตาลประมาณ8ช้อนชาเนาะถ้าพูดถึงตัวเนี้ยในขวดนี้มีน้ำตาลประมาณ8ช้อนชาแปลกจังเลยทำไมนมมีน้ำตาลกันเยอะมากเลยอ่ะไปดูตัวนี้มาอันนี้ก็น้ำตาล8กรัมเหมือนกันนะคะน้ำตาล8กรัมเหมือนกันต่อ200 ml พอๆกันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเรากินนมตอนท้องว่างนี่แบบน้ำตาลกระฉูดเลยนะคะมันจะกระตุ้นพวกอินซูลินนะก็ทำให้แบบอ้วนอ่ะแล้วพวกไขมันต่ำรู้แล้วนะพวกไขมันต่ำน้ำตาลสูงนะคะมันเป็นตัวหนังสือที่แบบเขาไม่ได้วงเล็บไว้ว่าไขมันต่ำแต่น้ำมันสูงแต่จริงๆเวลาเรากินอ่ะเราควรจะกินไขมันนะคะเพราะไขมันมันจะให้ประโยชน์มันจะให้ประโยชน์กับร่างกายนะคะนี่เรามาดูนี่ใช่ไหมที่พูดถึงแลคโตสฟรีแลคโตสฟรีปราศจากน้ำตาลแลคโตสก็ให้คนที่แพ้แลคโตสก็เขากินไปค่ะเรากินนมปกตินะอันนี้น้ำตาล5กรัมนะคะน้ำตาลอาจจะต่ำกว่าตัวอื่นแต่ก็มีน้ำตาลใน200 ml มีน้ำตาล5กรัมก็น้ำตาล1ช้อนชานะคะต่อ1หน่วยบริโภคก็1ขวดนี้ทานได้4แก้ว1ขวดนี้ทานได้4แก้ว1แก้วก็มีน้ำตาล1ช้อนชานะคะก็สูงอยู่ดีอ่ะเนาะดูยี่ห้ออะไรอะคะดูล่ำนมเปรี้ยวดีไลท์สีเขียวกับยี่ห้ออะไรดูอ๋อดาลุกหมอก็บอกตาไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวนะอันไหนอะอยู่ตรงไหนอะสงสัยต้องเลี้ยงวัวสัก 2-3 ตัวไปรีดนมกินเองอะถูกดีไลท์สีเขียวเดี๋ยวกันนะนมเปรี้ยวดีไลท์เหรอเดี๋ยวดีไลท์เนี่ยเดี๋ยวขอดูกันนะเดี๋ยวขอกลับกล้องนมแท้คือปกติบอกก็ไม่กินนมเปรี้ยวไงเพราะว่านมเปรี้ยวน้ำตาลสูงมากใช่ไหมเมื่อกี้ผมดัชมิวให้ดู
อ๋อนี่ไงดีไลท์สีเขียวเจอแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมดีไลท์สีเขียวเดี๋ยวขอเดี๋ยวกับกล้องเดี๋ยวกับกล้องให้ดูกันคือมันหนักไงขอวางมีน้ำตาลอยู่3กรัมมีน้ำตาลอยู่3กรัมแล้วอะไรอีก1ขวดนะคะ1ขวดมีน้ำตาลอยู่3กรัมนะคะก็คือขวดแค่นี้มีน้ำตาล3กรัมก็ประมาณเกินครึ่งช้อนชาว่า1ช้อนชามีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่อยู่5กรัมถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินตัวนี้แค่2ขวด2ขวดก็น้อยมากเลยนะ2ขวดนะวิเขาบอกมีย่าหวานนะมีสตีเวียนะเพราะฉะนั้นก็ไขมัน 0% ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินอันนี้นะคะก็ได้ทั้งสตีเวียทั้งน้ำตาลไม่รู้จะใส่สตีเวียมาทำไมอ่ะก็ไม่แน่มันมีน้ำตาลอยู่เราต่อนะคะต่อนะพวกเราเห็นป่ะก็คือมันมีน้ำตาลอยู่อันนี้เห็นใช่ป่ะมีน้ำตาลอยู่3กรัมเห็นใช่ป่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นโปรไบโอติกมีแลคโตบาซิลัสซึ่งโปรไบโอติกก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่สิ่งมีชีวิตนะคะไม่มีกี่เซลล์ไม่รู้นะสูตรน้ำตาล 0.1% นี่ไม่รู้เที่ยวมาจากตรงไหนเนาะแต่ว่ามีย่าหวานอยู่มีสตีเวียอยู่นะคะเราก็จะได้ทั้งสตีเวียได้ทั้งน้ำตาลนะคะก็เก็บไว้ก่อนแล้วมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ถามสวัสดีจ้าพิชมนชนะชัยนมแพะหรือนมแพะเดี๋ยวกันนะยี่ห้อดาลุ่งนี่คืออะไรอะคะนมเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋อนี่จะละอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ปะนี่ใช่เป็นโยเกิร์ตโอ้โหตัวเล็กมากจะมองเห็นไหมมันมีขวดใหญ่กว่านี้ปะแล้วดูทรมานสายตาเดี๋ยวกันหาที่มันดูง่ายๆดิโหไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายเลยสักอันน่ะเห็นปะน้ำตาล1กรัมใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ใช่น้ำตาล11กรัมอ่ะเฮ้ยน้ำตาล11กรัมเลยนะน้ำตาล11กรัมเลยนะคะที่รักขวดแค่เนี้ยกี่ ml อ่ะนมเปรี้ยวธรรมชาติแต่หมอไม่แปลกใจรู้ป่ะเพราะว่านมเปรี้ยวส่วนใหญ่นะบอกเลยว่านมเปรี้ยวส่วนใหญ่น้ำตาลสูงมากนะคือขวดแค่นี้น้ำตาล11กรัมหมายความว่าน้ำตาลทราย2ช้อนชาสูงมากนะคะน้ำตาลทรายสูงมากคือหมายความว่าน้ำตาลสูงอ่ะเวลาเรากินมันก็จะกระตุ้นคือหมอบอกเลยว่าพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวน้ำตาลสูงหมดนะเอาจริงๆน้ำตาลสูงหมดเลยคือถ้าใครจะลดความอ้วนนะเลี่ยงเลยค่ะเลี่ยงเลยพวกนี้เลี่ยงเลยทั้งหมดที่กล้องแพนไปเนี่ยเลี่ยงเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เลี่ยงหมดเลยนะจ๊ะน้ำตาลสูงหมดทุกตัวนี่ขนาดว่าที่หมอแนะนำให้พวกเรากินโฮมิลอ่ะนะโฮมิลยังมีน้ำตาลแบบเยอะอยู่เลยเพราะฉะนั้นนมก็ต้องกินในมื้ออาหารนะคะนมก็ต้องกินในมื้ออาหารเดี๋ยวกับก็จะได้เห็นหน้ากันสวัสดีค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะกินนมอะไรได้บ้างแต่น้ำตาลมันเยอะมากอ่ะเราก็ถ้าจะกินอ่ะเราก็ไปเอาไปกินในมื้อก็ได้นะเราเอาไปกินในมื้อก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะได้แบบอยู่ในมื้อเนาะแต่ถ้าเรามากินตอนท้องว่างนี่พวกเราเข้าใจแล้วใช่ป่ะเวลาเราคิดว่าเรากินนมตอนท้องว่างก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนมอ่ะน้ำตาลสูงมากแล้วมันซึมเลยเพราะมันเป็นของเหลวนะมันก็ซึมก็กระตุ้นอินซูลินหมดเลยโยเกิร์ตก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโยเกิร์ตสวัสดีค่ะคุณฉันธนานะคะเดี๋ยวให้ดูโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ่ะ 0% แฟตก็จริงแต่ 0% แฟตเราก็แบบอย่าโดนสับขาหลอกนะมันก็คือเป็นแบบ
น้ำตาลเยอะอะนะเพราะสิ่งที่เราต้องระวังอะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราไม่ได้กลัวไขมันนะคะเรากลัวน้ำตาลเพราะน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบนะคะทำให้เกิดการอักเสบเดี๋ยวลองดูนี่สิกรีกสไตล์นี่กระฮิตนะคะนี่ใช้ได้นี่เนี่ยพาสเจอร์ไรส์นะคะพาสเจอร์ไรส์นมพาสเจอร์ไรส์ 100% นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้1หน่วยบริโภคก็คือ1ส่วน3ถ้วยนะคะ1ส่วน3ถ้วยในถ้วยนี้500กรัมเนี่ยเขาบอกว่าให้แบ่งกิน3ทีแบ่งได้3ที3ถ้วยเล็กแล้วก็1หน่วยบริโภคของเขาเนี่ยมีน้ำตาลอยู่4กรัมนะคะก็ถือว่าน้อยกว่าทุกยี่ห้อที่เราเคยเห็นมาเมื่อกี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าน้ำตาลน้อยสุดนะคะ4กรัมก็ไม่ถึง1ช้อนชาแต่ก็ยังมีน้ำตาลอยู่เนาะนะคะอันนี้ก็คือ Greek style yogurt 0% จริงๆอยากให้มีแฟตไม่อยากให้มี 0% แฟตเลยนะคะอันนี้ก็ low fat นะอันนี้ fat free เลยนะเพราะจริงๆถ้าจะกินพวกนี้ต้องกินที่แบบมีไขมันเราจะได้ประโยชน์จากพวกไขมันนะอันนี้แหละ original Greek yogurt นะคะแพงด้วยนะ70บาทถ้วยนี้70บาทเดี๋ยวขอดูกันน้ำตาลเท่าไหร่2กรัมถ้วยนี้น้ำตาล2กรัมนี่ก็คือ1หน่วยบริโภคนะน้ำตาล2กรัมนะคะก็ถือว่าน้อยนะคะก็ไม่เยอะแต่ว่าคือถ้าเทียบกับปริมาณของไอ้ตัวนี้ใช่ป่ะคือถ้าเรากินไอ้ตัวนี้เท่าปริมาณแค่นี้มันก็น้ำตาลพอๆกันนะคะแต่แพงมากนะ70คืออาจจะแบบว่าดูแล้วแบบประโยชน์ที่ได้ไม่ค่อยนี่นะคะเอาตังมาซื้อนี่ดีกว่าอันนี้อาจจะแบบว่าคุ้มกว่านะแต่มันก็อย่างว่านะบางทีเราก็อยากจะหาอะไรที่แบบว่าแก้เบื่อนะกินหลากหลายนมอัลมอนด์หรอถ้าเราต้มน้ำเต้าหู้เองไม่ใส่น้ำตาลดีกว่าไหมหมายถึงเอาถั่วเหลืองมาต้มเองใช่ปะถ้าเอาถั่วเหลืองมาต้มแล้วคั้นทำเป็นน้ำเต้าหู้เองก็น่าจะดีกว่าค่ะมีอัลมอนด์ด้วยนะมีอะไรอะอัลมอนด์ถ้วยน่ารักมากเลยอะนี่มีโปรไบโอติกด้วยนะซอยฟรีนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูน้ำตาลอย่างเดียวเลย7กรัมเห็นไหมเนี่ยวิธีดูง่ายที่สุดเลยคือดูน้ำตาลแล้วถ้าทุกคนรู้ในเรื่องของการอักเสบของเซลล์เรื่องอินซูลินรีสิสแตนต์พวกเราจะรู้เลยว่าเอาวางกับที่เดิมไหนนมอัลมอนด์ไม่เห็นเจออะหนาวมากเลยอะโอ้ยแต่ว่าหมอไม่เห็นนมอัลมอนด์เนาะแต่ว่าพวกเราพอจะได้ไอเดียแล้วใช่ป่ะว่าเวลาที่เราแบบมาช้อปปิ้งอะค่ะซื้อพวกของกินเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือถ้าเป็นพวกนมเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำตาลว่าไม่ให้มีน้ำตาลสูงซึ่งถ้าจะแบบไม่มีน้ำตาลเลยเนี่ยมันก็ไม่เท่าที่ดูนี่คือไม่มีอ่ะผ่านแผงไข่เดี๋ยวกันนะให้ดูแผงไข่นะจ๊ะไข่เนี่ยต้องกินเลยนะเนี่ยไข่นะจ๊ะเอ็กซ์แต่ว่าหมอซื้อไปแล้วไข่นะเวลาเจอไข่จะหลั่นล้านะเวลาเจอไข่จะหลั่นล้ามากเราก็แบบถ้าไข่ที่บ้านหมดก็จะต้องเอารถเข็นมาแน่นอนนะคะแล้วก็จะยกกันมาเป็นหลายๆแผงไงคือหมอกินไข่ทีละแผงแป๊บๆหมดอย่างเงี้ยทีนี้พูดต่อนะเรื่องของแบบพวกนมใช่ป่ะว่าถ้าจะให้ดีสุดคือโฮมิลค์เห็นยังว่าถ้าดีสุดคือโฮมิลค์เพราะน้ำตาลน้อยสุดแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากในเรื่องของ
ของไขมันดีที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะ ส่วนถ้าเป็นเรื่องของชีสเนยนะคะชีสเนยชีสเนี่ยก็ให้เป็นเนเชอรัลก็คือให้เป็นแบบธรรมชาตินะคะซึ่งแบบมันก็จะแพงอะเนาะมันมีตรงนี้อีกเดี๋ยวจะพาดูแล้วก็เนยก็ต้องให้เป็น 100% พวกนมพาสเจอร์ไรซ์นะคะเพราะเวลาเขาทำเนยเนี่ยเขาก็จะเอาเขาจะไปปั่นแล้วก็เอาพวกเนยครีมข้างบนไปทำเป็นเนยแท้นะคะแต่ว่าพวกหางนมอ่ะเขาก็จะไปทำไอติมยังไม่ได้ตอบวันนั้นติดใครก็ไม่รู้ว่าไอติมมีทานแคทไหมนะยังไม่ได้คำตอบจนถึงหน้าบัตรนาวนะคะแต่ว่าไม่ลืมนะคะเดี๋ยวไปหาคำตอบให้นะมีความรู้ขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะดีใจด้วยหมอน่ารักขอบคุณนะคะเดี๋ยวพามาดูผักว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องกินผักปริมาณเท่าไหร่แล้วถ้าใครกินผักใบเขียวเก่งและกินทุกวันนะจะลดความอ้วนได้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าในผักอ่ะมันมีโพแทสเซียมสูงนะคะเดี๋ยวหมอให้พามาดูผักที่แบบสำเร็จเลยแล้วกันนะคะมือเย็นมากก็อยู่หน้าตู้แช่แบบมือเย็นมากเดี๋ยวนะให้ดูกับกล้องค่ะใน1วันนะคะอันนี้หยิบมาก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นะเราควรจะกินผักประมาณนี้ค่ะ100 กรัมก็คือ1 ถุงเนี้ยต่อ1วันอย่างน้อยให้กินแบบนี้นะคะอย่างน้อยให้กินแบบนี้หมอก็จะชอบพวกสลัดมิกแบบนี้นะคะมันกินง่ายดี1ถุงต่อ1วันเราก็แบ่งกินเอานะคะว่าจะกินต่อมื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็1ถุงต่อ1วันเลยนะ100กรัมมันก็จะได้ขนาดที่เพียงพอนะคะกับที่แบบจะทำให้เราลดความอ้วนได้นะเพราะว่าตัวโพแทสเซียมในผักใบเขียวนะมันจะช่วยลดการดื้ออินซูลินนะคะเนาะพวกเราจะได้เข้าใจที่ถูกต้องว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากินผักสลัดเพื่อที่จะทำให้อิ่มนะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเราเอาสารอาหารที่ไม่ได้เพิ่มในเรื่องของพลังงานเข้าไปมันก็เบียดพื้นที่กระเพาะเราทำให้เรากินน้อยลงนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยใช่ป่ะคือจริงๆแล้วเราจะต้องกินพวกโปรตีนพวกไขมันเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าในการกินสลัดพวกนี้หรือผักใบเขียวพวกนี้นะคะก็คือเราจะกินเพื่อที่จะทำให้ได้พวกโพแทสเซียมนะคะเราก็เลือกเอาแต่ว่าอันนี้พามาให้ดูเฉยๆบางทีหมอก็จะซื้อแบบถุงใหญ่แบบนี้นะ220 กรัมบางวันหมอก็กินผักขนาดนี้ค่ะกินหมดนะคะคืมอกคืมใจมาก็นั่งกินผักนะคะแต่โดยเฉลี่ยเราก็จะเอาแค่นี้พอโดยเฉลี่ยเราก็จะเอาแค่นี้พอเนี่ยขนาด100 กรัมเนี่ยต่อวันนะโอเคกล้องกันแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์นะคะวันนี้ได้แล้วสวัสดีขอดูด้วยคอนครูสุพินซื้อแล้วเนี่ยเราได้เนยแล้วเดี๋ยวให้ดูให้ครูสุพินดูกันเนยผัก100 กรัมต่อวันใช่เลยแถวบ้านผักสหซื้อยากคือผักนี่เดี๋ยวแต่ไหนก็มาแล้วคือเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อสำเร็จรูปแบบนั้นก็ได้ไงมันแพงไงถูกปะแต่ว่ามันสะดวกนะคะมันสะดวกเราจะซื้อเป็นแบบจะซื้อเป็นแบบเนี้ยก็ได้หรือใครไปตลาดอ่ะหมอก็จะมีไปตลาดสดเลยอ่ะไปตลาดสดถูกมากแบบอันนี้ในท็อปอ่ะเนาะมันก็จะยังแบบว่าแต่คือเขาแพ็คมาดีอ่ะแต่ราคามันก็จะสูงแต่ถ้าเราไปตลาดเลยอ่ะมันก็จะดีกว่าไงเพราะว่าเวลาเราเตรียมอาหารใช่ปะเวลาเราเตรียมอาหารนะให้เตรียมเป็นอาทิตย์นะคะเราจัดไว้เลยนะในตู้เย็นเนี่ยนะคะจัดไว้เลยว่าผัก7วันก็แยกใส่ถุงไว้7ถุงเวลาหยิบกินแต่ละวันมันง่ายเลยเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ค่อยมีเวลาเตรียมหรอกถูกป่ะเราก็อาจจะจัดวันเตรียมสัก1วันอย่างเช่นสมมติว่าอาทิตย์มันจะเป็นวันที่เราเตรียมอาหารสำหรับทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็มาล้างมาหั่นใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงเวลาเราก็หยิบมันง่ายกว่านะคะ
ผักนึ่งหรือต้มได้ไหมหรือเฉพาะสดก็คือให้ใช้ความร้อนต่ำนะคะเพื่อที่ทำให้ไม่เสียคุณค่าค่ะก็จะไปทำแบบเป็นอาหารก็ได้นะคะ EP นี้ชื่อหมอสลินพาช้อปปิ้งอาหารถูกต้องจ้าปริชาติปลูกทานเองอันนี้ดีที่สุดซื้อถุงใหญ่เลยใช่ไหมสวัสดีนะคะนิพาพันธ์ฉันธนาสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไปดูใน YouTube ได้เลยนะเดี๋ยวหมอจะอัพลง YouTube ด้วยนะคะก็เนี่ยวันนี้ได้เนยเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะเนยนะคะให้ดูมันจะกลับกล้องเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต้องกลับกล้องทีนะเดี๋ยวจะไปละถือไปถือมาเห็นไหมถ้าเป็นเนยแท้มันจะนิ่มเลยเนี่ยมันออกจากตู้แช่แป๊บเดียวเองเห็นปะเนี่ยเนยนะคะเป็นครีมแท้ 100% เห็นไหมคะส่วนประกอบที่สำคัญคือครีมแท้ 100% อันนี้คือเนยแท้นะคะอันนี้คือเนยแท้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนยแท้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆบวกเข้ามานะซึ่งมันไม่ใช่แบบที่เราอยากจะกินนะคะเราอยากจะได้แบบเนี้ยครีมแท้ 100% แบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือหมดซื้อยี่ห้อนี้นะคะจริงๆมีหลายยี่ห้อนะลองดูรสชาติด้วยนะคะเพราะแต่ละคนกินไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นชีสนะคะเป็นสโมกชีสเนเชอรัลก็คือมันจะต้องเป็นชีสที่เป็นเนเชอรัลนะคะชีสมีหลายแบบถ้าเป็นโปรเซสชีสเนี่ยจะไม่ใช่แบบที่เราอยากได้นะมันต้องเป็นเนเชอรัลชีสนะคะในชีสเนี่ยข้อดีคือมีวิตามิน B12 อยู่แล้วก็มีเนเชอรัลแคลเซียมซึ่งมันจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วก็มันดีต่อร่างเรามากนะอันนี้ก็คือชีสนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเนยกินชีสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยวันนี้หมอได้2อย่างนี้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่กินเนยไม่กินชีสนะคะก็กินน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกพวกนั้นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเผื่อไว้ว่าเป็นออปชันนะคะแต่ในนี้มันก็จะมีพวกแคลเซียมอันนี้คือประโยชน์ของเขานะคะจะได้แคลเซียมที่มันเป็นเนเชอรัลแคลเซียมคุณพานารินบอกขอบคุณค่ะมณีจันทร์บอกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันโอ้ตั้ง60-70คนเลยนะคะวันนี้นะโอเคมาเคาน์เตอร์จ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะบ๊ายบายค่ะ